สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Tisco Talk ทุกเทรนด์กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งใน EP ที่10ประจำวันพุธที่28กันยายน2565รายการของเราออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง Facebook Tisco Securities และวันนี้ดิฉันนวรัตน์สุจริตกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะที่ผ่านมาเราผ่านมาแล้ว9 EP นะคะเรานำเสนอบทความบทวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในการลงทุนและรวมถึงบุคคลและไลฟ์สไตล์บุคคลที่สำคัญในแวดวงการลงทุนแล้ววันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่สำคัญมากในแวดวงร้านอาหารสายร้านสายอาหารฟู้ดดี้โซเชียลต้องรู้จักท่านผู้นี้เป็นอย่างดีท่านเป็นเจ้าของ IG bond_foodguru เป็นประธานบริหารเจ้าหน้าที่ของ Co-en Groupร้านอาหารในโคเอ็นกรุ๊ปทุกท่านต้องเคยมาลองสักครั้งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนได้ยินก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นโคเอ็นร้านอาหารสไตล์โอมากาเสะซูชินิวะร้านอาหารใต้ยุ้งข้าวหอมซึ่งร้านอาหารนี้นะคะได้รับรางวัลเกียรติยศมิชลินไกด์4ปีซ้อนตั้งแต่2019ถึง2022ร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดหมูตัวเฮียอาหารกลางวันวันนี้ของดิฉันนะคะสั่งได้ผ่านแอป Robinhood ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะในเทศกาลอาหารเจราคาเพียง79บาทต่อชุดนะคะนอกจากนี้นะเนี่ยยังมีขนมหวานขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยและร้านอาหารล่าสุดโอโนซูชิร้านอาหารที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งคือ PTTOR ขอต้อนรับคุณบอลธีรพัฒน์เลิศศิริประภาสวัสดีค่ะคุณบอลสวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะช่วงนี้อ๋อสบายดีครับจะยุ่งหน่อยครับช่วงนี้ตั้งแต่รีโอเพนนิ่งเมืองมาหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเป็นที่ถูกจับตานะคะว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างคะยุ่งไหมคะก็ยุ่งครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับก็เราไม่ได้เปิดร้านแบบเต็มสูบมาประมาณสัก2ปีกว่าถึง3ปีนะครับก็นานมากก็ค่อนข้างนานมากครับก็ค่อนข้างยุ่งครับตอนนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องหาบุคลากรคนดีกว่าครับก่อนเปิดเนี่ยครับก็บุคลากรคนตอนนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ในขณะที่คนตกงานเยอะแล้วก็บุคลากรคนเฉพาะทางผมว่าเรียกว่าไม่มีดีกว่าครับช่วงนี้ครับหาได้ยากครับได้ค่ะคุณบอลวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องสบายๆนะคะเรื่องร้านอาหารเรื่องความคิดเห็นด้านการลงทุนอย่างนี้ด้านอาหารกันง่ายๆก่อนอื่นอยากถามคุณบอลเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบอาหารประเภทไหนคะจริงๆเหรอครับก็เป็นชอบจริงๆถ้าชอบจริงก็คงเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนครับส่วนใหญ่ที่ชอบแล้วก็ฝรั่งนิดหน่อยครับอืมแล้วจริงๆทำกับข้าวเองเป็นไหมทำอาหารทานเองไหมคะก็เนื่องจากผมเทสติ้งอาหารค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยหลังๆจะไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าในแต่ละวันเราชิมอาหารค่อนข้างเยอะมากครับใช่ก็เลยตอนนี้มันก็พยายามควบคุมการทานอยู่ครับเมนูอาหารโปรดก็น่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่อาหารญี่ปุ่นครับก็ปกติเนี่ยในช่วงก่อนโควิดเนี่ยผมจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเพื่อหาไอเดียในการทำร้านนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณตกปีนึงประมาณสัก 7-10 ครั้งนะครับในการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับไปบ่อยมากนะคะไปเกือบทุกเดือนใช่ครับเพราะว่าผมอย่างนี้ครับพอดีเราไปหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็ในพอร์ตโฟลิโอเรามันมีนอกจากบุฟเฟ่ต์มันมีโอมากาเสะมันมีอาหารญี่ปุ่นอาราคาร์ดอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องไปหาไอเดียเพื่อมาปรับใช้กับมาทำภายในเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยครับครับผมใช่ค่ะขอเริ่มเลยนะกันนะคะขออยากจริงๆอยากทราบที่มาที่ไปว่าเริ่มต้นยังไงกับร้านอาหารคะเกิดอะไรขึ้นถึงเข้ามาวงการร้านอาหารได้คะคุณบอลจริงๆต้องบอกงี้ก่อนนะครับพี่นกครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยทำขายผ้าอยู่สำเพ็งนะทำขายส่งผ้าที่สำเพ็งนะครับแล้วก็จังหวะผมมีที่ผมกับที่บ้านมีไปลงทุนที่ตึกตรงแอมปาร์คครับเป็นเซ้งระยะยาวนะครับประมาณสัก20ปีนะครับก็พอดีตัวโอนเนอร์กับตัวคุณพ่อก็รู้จักกันนะครับผมก็เลยไปดูที่ก็เลยได้ไปจับจองสิทธิ์ก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่แน่จะยังไม่แน่ด้วยว่าเอ๊ะมันจะเอาไปทำเพื่อ
จะไปทำอะไรแต่รู้สึกว่าโอเคโลเคชันเบสที่อยู่ที่จุฬาเนี่ยมันเป็นโลเคชันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สนุกกับเราเห็นว่าในอนาคตแถวสามย่านหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นเมืองใหม่ครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจของที่แปลงนี้ครับก็เลยตัดสินใจไปทำครับก็เลยเปิดร้านอาหารร้านแรกเนี่ยคือร้านอาหารโคเอ็นที่อัมพาร์คตั้งแต่2015ใช่ไหมคะใช่ก็ประมาณปลายเดือนไปประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปี2557ครับแล้วก็เนี่ยอีกประมาณสักเดือนกว่าก็จะครบรอบ8ปีกำลังจะ8ขวบเต็มแล้วครับใช่จริงๆแถวๆอัมพาร์คเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างโลเคชั่นมันก็เงียบเหมือนกันด้วยนะคะการไปบุกเบิกตรงนั้นก็ถือว่าแบบก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะคะครับก็เราไปเปิดพร้อมตึกเปิดพร้อมตึกเลยครับแล้วก็ในช่วงต้นเนี่ยเราก็ทำเป็นโมเดลของอลาคาร์ทนะครับแล้วก็ทำไปทำมาไม่ค่อยเวิร์กเราก็เลยเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วว่าร้านอาหารในเทือกโคลเอ็นเนี่ยมีมากมายหลายสไตล์เหมือนกันนะคะตั้งแต่ประเภทอาหารแล้วก็ระดับราคาแล้วก็ตัวอาหารทั้งคาวหวานเนี่ยจริงๆอยากทราบคุณบอลเหมือนกันว่าใช้กลยุทธ์อะไรในการตัดสินใจเปิดร้านอาหารประเภทต่างๆแต่ละครั้งอะค่ะก็สิ่งที่เราทำนะครับก็มันมีทั้งดีทั้งยังไม่ดีเราต้องปรับปรุงกันไปนะครับก็ส่วนตัวที่ตัดสินใจเปิดก็จากแพชชั่นของตัวเองกับทีมงานนะครับว่าอาหารสไตล์เนี่ยมันน่าจะได้นะครับเพราะเนื่องจากส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าอาหารคือศิลปะนะครับก็อยู่ที่คนชอบคนเสพนะครับเพราะว่าบางคนชอบรสเค็มบางคนชอบรสหวานบางคนชอบรสเปรี้ยวนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เรานำเสนอคือสแตนดาร์ดที่เราวาดภาพอาหารออกมาเป็นแบบนั้นนะครับก็หลังจากที่เราดูแล้วเราคิดว่ามันไปได้รสชาติน่าจะผ่านของรสชาติกลางเราก็ตัดสินใจเปิดอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมีความหลากหลายไหมคะเซกเมนต์เหมือนกันไหมมีลูกค้าต่างชาติไหมคะคุณบอลก็จริงๆต้องบอกก่อนหน้านี้มีลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย2-3ปีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอประเทศไม่เปิดก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนเซกเมนต์ของยุ้งข้าวหอมกับโคเอ็นเนี่ยชัดเจนนะครับยุ้งข้าวหอมเป็นตลาดครอบครัวส่วนของโคเอ็นเนื่องจากเป็นบุฟเฟ่ก็อาจจะเป็นจับกลุ่มตลาดวัยรุ่นจนถึงออฟฟิศเวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนสตรีทฟู้ดก็สตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนอาราคาสของเราที่แบรนด์น้องใหม่ชื่อว่าอุรกิเนี่ยก็เป็นกลุ่มตลาดออฟฟิศครับแล้วก็กลุ่มที่ชอบทานลงลึกในดีเทลมากขึ้นนะครับต้องบอกงี้ครับว่าอาหารญี่ปุ่นตอนนี้คนทานคนไทยทานมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าลงดีเทลเยอะขึ้นเจาะลึกรายละเอียดลึกขึ้นมีสตอรี่เทลลิ่งมากขึ้นหมวดนี้ก็น่าจะโตได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ผมว่าตลอดเวลาและเวลา2ปีกว่าตัวโควิดเองเป็นตัวอัดฉีดอัตราเร่งทำให้คนรู้จักบริโภคมากขึ้นอย่างนี้ครับค่ะตัวอุนากินี่มันต่อยอดมาจากโคเอ็นใช่ไหมคะร้านอาหารโคเอ็นใช่ไหมคะคือต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆทุกอย่างในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราต่อยอดมาจากโคเอ็นหมดนะครับจะเป็นอาหารไทยหรืออะไรก็เนื่องจากที่เราคุยกันในทีมว่าเราอยากทำนะครับแล้วก็ตัวอุนากิเองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันถ้าเราเทียบเท่าไอเทมซูชิเนี่ยก็คงเป็นซูชิปกตินะครับแต่ของผมเนี่ยเราแยกเซกเมนต์เป็นอย่างนี้ครับคือเป็นบุฟเฟ่พรีเมียมกึ่งฟิวชั่นหน่อยๆนะครับตัวอุรากิเองเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์อิโดมาเอะจ๋านะครับที่เน้นในร้านเน้นพวกซีฟู้ดนะครับแล้วก็ตัววัตถุดิบเองเนี่ยเรามีการใช้เทคนิคของคนญี่ปุ่นที่ผมไปเรียนมานะครับในการบ่มปลาในการทำปลาวิธีการหุงข้าวนะครับแล้วก็ปลาตามฤดูกาลต่างๆอันนี้ครับผมว่าอันนี้มันเป็นความยากหน่อยในการทำครับค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าร้านอาหารถึงเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเดียวกันก็ไม่ได้แย่งลูกค้ากันคนละเซกเมนต์กันชัดเจนเพราะไม่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ใช่ผมว่าเนื่องจากรูปศิลปะเวลาทะเลมันจะมีหลายๆรูปทะเลมันจะไม่เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดีลิเวอร์มาเนี่ยที่เราตั้งใจดีลิเวอร์คือความเป็นออเทนติกของความเป็นญี่ปุ่นโบราณมากกว่าโดยที่ไม่ต้องการการปรุงแต่งจากอย่างอื่นครับโดยเน้นที่ตัวคุณภาพของมันเองจริงมากกว่าครับได้ค่ะคุณบอลลองเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวใช่ไหมว่าการเมนเทนระดับคุณภาพของร้านอาหารอย่างยุ้งข้าวหอมเนี่ยได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง4ปีติดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีอะไรฮะที่จะเมนเทนคุณภาพให้ได้ขนาดนี้คะ
ผมคิดว่าเป็นความโชคดีนะครับพี่นกว่าผมของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นยุ้งข้าวหอมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าหนึ่งในการเมนเทนเนี่ยผมคิดว่าเรามีเฮดเชฟนะครับที่บริษัทเนี่ยในแต่ละ BU ของผมเนี่ยจะมีเฮดเชฟของแต่ละ BU อยู่นะครับในหมวดบุฟเฟ่เราก็มีเฮดเชฟของเขาอยู่ในหมวดญี่ปุ่นที่เป็นอาราคาเรามีเฮดเชฟของเขาอยู่ในส่วนของยุ้งข้าวหอมเองนะครับตอนนี้ผมปีนี้เราเพิ่งได้ร่วมงานทำงานกับเชฟมิชลินนะครับที่เป็นเชฟมิชลินสตาร์นะครับหญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าการเมนเทนครั้งนี้หรือการทำพวกนี้ผมใช้โน้ตฮาวของความเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับว่าวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบทำยังไงวิธีการเสิร์ฟแนวคิดหลักการทั้งหมดของการบริหารเนี่ยเราใช้วิธีการแนวคิดของคนญี่ปุ่นนะครับเพราะต้องบอกงี้ครับในญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นทำอาหารจีนได้ค่อนข้างดีมากอร่อยเลยนะครับแล้วก็ทำอาหารฝรั่งเศสได้ดีทำอาหารอิตาเลียนได้ดีแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นทำอาหารไทยก็ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะโดยที่ผมว่าโน้ตฮาวคือการจัดเก็บวัตถุดิบนะครับผมว่านี่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบมากกว่าครับแล้วจากช่วงเวลาที่เราเซตอัพกลุ่มโคเอ็นขึ้นมาฝ่าธุรกิจโควิดตอนช่วงโควิดมาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างไหมคะเช่นว่านั่งในร้านแค่นี้ delivery เท่านี้คือมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจไปบ้างไปแตกต่างกันบ้างไหมคะคือช่วงโควิดเนี่ยเราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากคำสั่งของทางภาครัฐนะครับออกมาแต่ละวันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็ปรับตามเขานะครับก็ในช่วงก่อนเนี่ยเราไปขยายคาวคิดเช่นเยอะเพราะว่าร้านอาหารห้ามนั่งทานในร้านนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยผมคิดว่าตอนแรกพวกเราก็กลัวกัน new normal คนจะสั่ง delivery ต้องบอกงี้ครับ delivery เนี่ยมันคือสะดวกซื้อสะดวกสั่งนะครับแต่คนไทย behavior ยังเป็นการหอบแฮงเอาทานนอกบ้านอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากเบสคนในเมืองอยู่คอนโดค่อนข้างเยอะวิธีการทำอาหารหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันพอเมืองเปิดแล้วมันจะน้อยค่อนข้างน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูอย่างร้านอาหารที่ทำตามเทรนด์ได้แล้วก็ตามกลุ่มเป้าหมายได้ผมว่าทุกวันนี้เขาก็ยังพอขายได้ของเขาอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าเราดูในเซกเมนต์พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับแสดงว่าตอนนี้สัดส่วนของ delivery เนี่ยก็มีลดลงใช่ไหมลดลงครับลดลงครับเพราะว่าต้องบอกนี้ครับว่าในเซกเมนต์ของ delivery เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับเหมือนกับผมเปิดร้านเนี่ยร้านนึงเนี่ยผมใช้พื้นที่ประมาณ250ตารางเมตรค่าเช่าประมาณ 2-3 แสนผมต้องมาเสียค่า GP เสียค่าโฆษณาเสียค่านู่นค่านี่ค่านั่นอีกนะครับมันอยู่ค่อนข้างลำบากนี่ครับเพราะผมว่าตอนนี้ปัญหาของ delivery คือ GP ที่ทางแต่ละพาร์ทเนอร์ชาร์จมากกว่าครับชาร์จใช่ค่ะนะครับเพราะคนส่งไม่อยากจ่ายค่าส่งแพงขึ้นใช่แล้วก็ไม่ยอมให้บวกคนก็รู้ครับว่าพอเราขายผ่านแอปเราต้องบวกเพิ่มขึ้น 5-10% อย่างที่บางร้าน 20% อย่างเงี้ยครับจริงๆทราบว่าในอนาคตทางโคเอ็นกรุ๊ปจะเปิดร้านอาหารสไตล์เกาหลีใช่มั้ยคะก็มีแผนครับแต่ตอนนี้ปีนี้นะครับคือความโชคไม่ดีต้องบอกงี้ครับตลาดทั่วโลกวัตถุดิบขึ้นหมดนะครับจะเป็นตั้งแต่ไก่หมูไทยขึ้นหมดผักขึ้นหมดทุกอย่างในที่นําเข้าแม้กระทั่งถ้าในตัวธนาคารเองแต่เราอย่างที่เราทราบเราก็เงินบาทนะครับไปตอนนี้ไป37-38ครับไม่แน่ใจว่าค่าเงินมันจะไปจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะในช่วงโควิดค่าเงินก็ไม่ได้เป็นราคานี้นะครับผมคิดว่าความยากของมันในปีนี้คือการเมนเทนทำยังไงให้รอวัตถุดิบเนี่ยทำยังไงให้เป็นขายแล้วพอก้มแก้มประกองไปได้ก่อนใช่ผมมองอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของร้านเกาหลีที่พี่นกถามมาเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในพิกัดครับแต่เรายังไม่พร้อมทำในช่วงนี้ครับเพราะว่าเราแบบที่บอกครับเราทำสิ่งที่มีอยู่นะครับให้มันออกมาดีก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำออกมาดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูเทรนในอนาคตอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับได้ค่ะแล้วก็การร่วมมือกับพันธมิตรปตท. OR เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเล่าที่มาที่ไปแล้วก็แผนในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ทราบนะครับช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยเราแต่งงานเข้ากับทาง OR นะครับก็ดีครับก็ผมคิดว่า
ในมุมมองความคิดเนี่ยเราก็คิดว่าเนื่องจากเราพยายามด้วยตัวเองมาระดับนึงแล้วนะครับมันเนื่องจากนโยบายหลายๆอย่างมันไม่เอื้ออำนวยนะครับเราก็คิดว่าเอออย่างน้อยมีinvestor นะครับเพราะผมบอกอย่างนี้ครับว่าเราวางแผนเข้าตลาดจริงๆถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราเข้าปีนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ investor เราก็คิดว่าพอเราเข้าตลาดก็เป็นเรื่องของกลุ่มทุนนะครับผมคิดว่าการระดมทุนได้เนี่ยมันเป็นที่มาของการมีกระสุนอยู่ในกระเป๋านะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยถ้าเราไปกู้แบงก์เราก็มีดอกเบี้ยแบงก์มีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าเราทำออกมาเนี่ยการที่ได้ไปเข้ากับพันธมิตรที่เป็นเจ้าใหญ่ในระดับประเทศเนี่ยผมว่าทำให้เรามีหลายๆอย่างดีขึ้นมีการมีมุมมองดีขึ้นจากการบริหารแบบมีบอร์ดมาคุมให้ไอเดียนะครับมีมุมมองจากแชร์ลิงจากการทำปั๊มน้ำมันทราฟฟิกของปั๊มเป็นยังไงทราฟฟิกอเมซอนเป็นยังไงทราฟฟิกของ7-Elevenแต่ละอย่างเป็นยังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับที่ได้แชร์ลิงกันมากกว่าครับแล้วก็ผมคิดว่าเรามีที่ปรึกษามากขึ้นก็แล้วกันผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้นั่นเป็นเรื่องดีนะคะครับจริงๆแล้วคุณบอลมองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรฮะที่แบบที่เราจะทำร้านอาหารแล้วตอบโจทย์เขาเนี่ยค่ะผมว่าความแรกคือหนึ่งผมว่าตอนนี้มองถึงความคุ้มค่านะครับผมว่าความคุ้มค่ากับสิ่งกับสิ่งที่จ่ายนะครับแล้วก็การบริการนะครับแล้วก็การผมว่าในยุคนี้มันยุคของ data นะครับถ้าใครเอา data ออกมาใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมสำหรับคนที่อยากเปิดร้านอาหารคนที่มองว่าแบบร้านอาหารเป็นเป้าหมายที่เขาจะทำเป็นธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรในระยะยาวเนี่ยเขาควรจะต้องมีอะไรบ้างไหมคะจริงๆพอเราได้ทำจริงนะครับจริงๆต่อยูนิตเนี่ยมันน่าจะดูเหมือนกำไรเยอะแต่ถ้าทำออกมาจริงๆผมว่าร้านอาหารมันเป็นสิ่งที่ถูกจิกมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องมีคือต้องตื่นเช้าได้และนอนดึกครับ นะครับก็คืออย่างผมเนี่ยเราเริ่มคุยงานกัน7 โมงกว่านะครับเราคุยงานสุดท้ายจบเนี่ยเวลางบเงินหรือว่าปิดบัญชีเนี่ยเราคุยกับผู้จัดการสาขาบางวันเนี่ยเราคุยถึง5 ทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาคือช่วงเวลาวันหยุดเป็นช่วงที่เวลาเราหาเงินค่ะนะครับก็คือแบบปีใหม่สงกรานต์วันพ่อวันแม่วันนักขัตฤกษ์ต่างๆมันเป็นช่วงที่เราต้องเสียสละตัวเองเพื่อมาหาเงินอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะครับผมคิดว่ามันต้องใช้แพชชั่นระดับสูงมากๆในการทำร้านอาหารจริงๆนะครับดูมีหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะโอมากาเสะเนี่ยมันกำไรเยอะนะเพราะมันขายหัวมันแพงแต่จริงเนี่ยโอมากาเสะเป็นอะไรที่กำไรค่อนข้างน้อยนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งคนที่ทำเนี่ยต้องมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องลงกับมันลึกนะครับแล้วก็การกินของแต่ละวันเนี่ยของลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปลาที่ได้มาในแต่ละวันไม่เหมือนกันผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คนจ่ายมื้อหนึ่ง 5,000 บาทผมว่าเขาค่อนข้างคาดหวังสูงว่าเขาควรจะได้อะไร1, 2, 3, 4อะไรเงี้ยครับจริงค่ะแต่พี่นกไปลองมาแล้วนะคะซูชินิวะเนี่ยอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วจริงๆแล้วว่ามองเป้าหมายสูงสุดของโคเอ็นก็คือการระดมทุนในตลาดทรัพย์ใช่ไหมคะก็ตอนนี้เรามีวางแผนนะครับก็ภายใน 3-5 ปีเนี่ยเราพยายามจะเข้าไปในตลาดทุนให้ได้นะครับเพื่อทำให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมทางทีมงานเราคงไม่ได้คิดว่าไปเพื่อ exit หรือไปอะไรนะครับเพราะว่าทีมงานต้องบอกงี้ครับตัวผู้บริหารเองเนี่ยในบริษัทเนี่ยก็ผมก็น่าจะแก่อันดับต้นๆของบริษัทแล้วครับก็มีสสว.สูงสุดในบริษัทก็ทางเราเองเรายังมีแพชชั่นเรื่องนี้กับการทำอาหารอยู่นะครับแล้วเรามองว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่มันทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นอะไรดีขึ้นเราอยากเป็นท็อป5บริษัทฟู้ดคัมพานีในเมืองไทยแล้วก็ CMV มากกว่าครับดีค่ะเอ๊ะได้ไปใน CMV บ้างแล้วใช่ไหมคะหรือยังคะหรือว่าอยู่ในแผนครับมีไปครับก็มีไปเรื่อยๆก็มีในแผนครับก็ตั้งแต่ก่อนโควิดผมมีทำแฟรนไชส์นะครับไปเปิดซูชินิวะที่กัมพูชาอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างดีนะครับถือว่าออกมาดีมากทีนี้เราก็กำลัง
เรากำลังเดี๋ยวรอประเทศมันเปิดแบบจริงจังการบินแบบจริงจังก่อนนะครับเราก็จะทำเดินทางผมตัวผมเองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเดินทางไปพนมเปญเองไปโฮจิมินห์เองไปเวียงจันทน์เองไปจาการ์ตาเองอะไรเงี้ยครับก็มีแผนอยู่ครับอยู่ในแผนนะครับแล้วก็การเดินทางไปโซนละแวกเอเชียเนี่ยเราส่วนใหญ่เราไปเองเรามองตลาดสิงคโปร์ยังไงเรามองตลาดเมืองนู้นเมืองนี้ยังไงผมคิดว่ามันเราก็อยู่ในพิกัดที่เรากำลังศึกษาทำกันบ้านมากกว่าครับได้ค่ะแล้วจริงๆรถถามออกไปนอกเรื่องจากเรื่องร้านอาหารเนี่ยส่วนตัวคุณบอลก็มีลงทุนในตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์มีไหมคะลงทุนกองทุนมีซื้อกองทุนอะไรเป็นปกตินะครับแล้วก็ จริงๆก็ยังไม่ค่อยได้ชำนาญการเท่าไหร่เพราะเวลาส่วนตัวส่วนใหญ่ผมอยู่บนโต๊ะช่วงนั่งทำงานซะส่วนใหญ่นะครับส่วนเรื่องงานเล่นหุ้นอะไรเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ทำครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกงี้ครับพี่นกตั้งแต่เรามีโควิดมาผมค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ความยากของมันโจทย์มันมีมาทุกวันนะครับทั้งเรื่องวัตถุดิบเรื่องแผนเรื่องการขยายสาขาการทำสาขาที่มันยังไม่ทำกำไรทำให้มันกลับมาทำกำไรยังไงนะครับก็ส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยได้มองโฟกัสเรื่องการลงทุนในแผนอื่นนะครับใช่แล้วก็โฟกัสเรื่องก็ใช่ตอนนี้อาชีพผมคือทำร้านอาหารอย่างเดียวเลยครับได้ค่ะโหวันนี้สนุกสนานมากนะคะได้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับคนที่ถามมาเยอะมากว่าร้านอาหารเนี่ยควรเปิดไหมเปิดไปแล้วจะยังไงจะผ่านใครสิทธิ์ช่วงร้านได้ยังไงก็เป็นความรู้มากของคุณบอลยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่คุณบอลให้เกียรติมาร่วมงานเรื่องพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะยินดีครับยินดีครับค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากเรื่องราวของคุณบอลเยอะมากนะคะก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ Tisco Talk ทุกเทรนด์ได้นะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะในทุกพุธเวลา 13:30 นาทีแล้วก็สามารถชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook ของเราคือ Tisco Securities นะคะข้อมูลการลงทุนเนี่ยติดตามได้จากทาง Telegram ทางเว็บไซต์ของเราคือ tiscosec.com นะคะสำหรับวันนี้สนุกสนานมากค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะและสวัสดีค่ะ